คือให้ถามร้อยครั้งก็พูดแบบนี้ร้อยครั้งอันนี้ผมไม่ได้พูดเองนะหมายถึงคุณหมอชลน่านนะครับท่านผู้ชมครับคือหลายคนก็โฟกัสไปที่เพื่อไทยเพราะอย่างที่บอกว่าตอนนี้ก้าวไกลเขาฟอร์มทีมฮะเขาเป็นพรรคที่ได้คะแนนเสียงอันดับหนึ่งก็ได้ฟอร์มทีมจัดตั้งรัฐบาลทีนี้อย่างที่บอกฮะเราพูดกันไปตลอดว่ายังไงตอนนี้ยังขาดอยู่นะต่อให้เป็น313เสียงจะได้376มันยังขาดอยู่อีก63ใช่63เสียงใช่ไม่รู้ว่าสวจะโหวตให้ไหมหรือสสพรรคอื่นจะหันมาเทให้คุณพิธาเป็นนายกก่อนแล้วตัวเองไปเป็นฝ่ายค้านจะมีหรือเปล่าเพราะฉะนั้นถ้าเกิดก้าวไกลยังไม่ 100% แบบแน่แบบแบบ 100% มาเลยเนี่ยนะครับก็ยังมีโอกาสพรรคอื่นจะได้จัดตั้งรัฐบาลด้วยทีนี้หลายคนก็เลยเอ๊ะแล้วเพื่อไทยอย่างเงี้ยเป็นพรรคที่ได้อันดับ2จะมีโอกาสจัดตั้งรัฐบาลไหมนี่คุณหมอชลน่านฮะบอกเลยยังไงเพื่อไทยก็สนับสนุนก้าวไกลรวมถึงสนับสนุนให้คุณพิธาเนี่ยเป็นนายกคนที่30ด้วยร่วมกันตั้งรัฐบาลแห่งความหวังความฝันให้ประชาชนแล้วคุณหมอก็เป็นคนพูดนะอันนี้บอกว่าจะให้พูดกี่ร้อยครั้งก็ยืนยันแบบนี้แหละค่ะคุณหมอบอกว่าการเข้าร่วมรัฐบาลกับก้าวไกลเนี่ยนะบอกว่าทุกเรื่องจะมาประกอบกันหมดเงื่อนไขหลักก็ให้ก้าวไกลเป็นคนเสนอส่วนไหนที่ร่วมกันได้ไม่ได้จุดไหนแก้ไขก็ต้องคุยกันส่วนมาตรา112ฮะอันนี้เป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงหลายครั้งแล้วนะท่านผู้ชมครับประเด็นนี้คุณหมอบอกว่าหลายคนอาจจะมองว่าเป็นเงื่อนไขสำคัญในการร่วมรัฐบาลฮะแต่หมอบอกว่าเป็นหนึ่งในเงื่อนไขไม่ใช่เงื่อนไขหลักเป็นหนึ่งในเงื่อนไขที่คงต้องคุยกันแต่ถ้าลงนามข้อสรุปกันแล้วทุกพรรคเห็นทางออกร่วมกันได้ก็จะมองว่าแบบนั้นแล้วก็บอกว่ายืนยันจะทำภารกิจให้สำเร็จคือผลักดันคะแนนเสียงให้ได้ถึง376ไม่ปล่อยให้เป็นหน้าที่พรรคใดต้องร่วมกันช่วยจัดตั้งรัฐบาลแล้วก็นายกของประชาชนค่ะแนวทางที่เราได้ประกาศที่จะเข้าร่วมการจัดตั้งรัฐบาลก็เป็นสิ่งที่ผู้สื่อข่าวได้ถามคำถามนะครับเรานำมาประกอบการพิจารณาทั้งหมดนะครับเรื่องแรกเนี่ยเราบอกว่าเราเองไม่ได้เป็นผู้เสนอเงื่อนไขต้องเรียนด้วยความเคารพนะครับว่าเราไม่ได้เป็นผู้เสนอเงื่อนไขเรายกให้เป็นหน้าที่ของพรรคแกนนำเป็นผู้เสนอซึ่งในทางข้อที่จริงนะครับการดำเนินการก็ผ่านกระบวนการของการจัดทำร่างของข้อตกลงร่วมหรือเรียกว่า MOU เนี่ยนะครับมาให้ทุกพรรคเราได้ช่วยกันดูมันก็จะถูกพิจารณาเช่นยกเรื่องของ112ขึ้นมาเนี่ยมันก็อยู่ในเนื้อหาของ MOU นะครับมันก็จะเป็นคำตอบตรงนั้นถ้าเราลงนาม MOU ร่วมกันนั่นหมายว่ามันมีข้อตกลงที่สรุปจบแล้วซึ่งก็เป็นไปตามเงื่อนไขที่เราเสนอให้กับพรรคแกนนำคือก้าวไกลเพราะฉะนั้นประเด็นนี้ท่านหัวหน้าพรรคก้าวไกลเลยตอบชัดได้ว่าถึงขั้นตอนนี้เนี่ยมันไม่ใช่เป็นประเด็นที่จะทำให้เราไม่ร่วมกันนะครับกรณีมาตรา112นะครับเพราะมีข้อตกลงร่วมที่ทุกคนเห็นทางออกร่วมกันได้เนี่ยค่ะอันนี้เป็นคุณหมอชลน่านจากเพื่อไทยนะคะ